Đây ra người đi. Tôi để đây này. Hiểu không? Đang đi. Tôi để đây này. Wow. Hàn có gì nữa? โกรธเรื่องอะไรล่ะเขาไม่รู้ว่าโซ่คิดว่าเขาโกรธเรื่องอะไรรู้ว่าโกรธเรื่องอะไรก็รู้อยู่ไม่รู้คนละเรื่องคนละเรื่องอะไรโซ่คิดว่าเรื่องอะไรฮะรู้รู้อะเรื่องที่นั่นแหละเรื่องที่เน็ตโกรธอยู่เมื่อวานเหรอมีเรื่องเดียวอะเมื่อวานเหรอฮะเรื่องเมื่อวานเหรออันนี้เกิดโกรธเรื่องอะไรเขาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเรื่องไม่ได้โกรธโอ้โหเขารู้อันนี้รู้เข้าใจปะไม่ได้โกรธเว้ยไม่เป็นไรร้องไห้เอาจริงจริงจังเปล่าไม่มีอะไรจะร้องไห้ก็ร้องไห้คิดถึงป้าไม่ใช่ รู้ป้ามองเป็นความลับเลยเอาจริงจังคิดว่าพี่ไอ้มีความลับบ้างเหรอก็มีไม่มีอะไรบอกก่อนบอกก่อนเร็วไม่สบายใจนะอยู่บ้านด้วยกันแล้วไม่คุยกันนะไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะอ้าวจริงๆไม่สบายใจจริงไม่ก็กลัวก็กลัวคนอื่นคิดมากไงก็เลยไม่กล้ายุ่งมากนี่คิดผิดเองแบบถ้าพึ่งมันแบบมันคิดอีกทีแบบก็คนอื่นเขาน่าจะเข้าใจด้วยว่าแบบไม่ก็เห็นโซ่พูดตอนนั้นเขาก็เลยใช่ไหมคือโกรธเรื่องนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เชิงโกรธก็แค่แบบว่าต่อไปคงไม่ค่อยได้คุยเพราะแบบกลัวคนอื่นเขามองมันตอนแรกคิดมากแบบอะไรวะแบบแล้วเขาก็เห็นโซ่คิดมากแล้วเขาก็เลยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่จริงๆคือแบบไม่คิดอีกทีมันก็แบบไม่ใช่อะแบบว่าอยู่บ้านด้วยกันก็คิดนะอยู่บ้านด้วยกันว่าก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นผิดอะไรเลยนี่ทำไมเราเข้าใจปะเข้าใจมันคิดอีกทีก็รู้สึกผิดเองไงเพราะแบบไม่น่าพูดแบบนั้นอะเข้าใจปะเข้าใจแล้วมีเรื่องอะไรมันเนี่ยมีไม่มีแล้วป้าบอกว่าไงป้าว่าอะไรถ้าป้าจะมาพูดอะไรได้นะฮะป้าถ้าป้าไม่รีบออกนะป้าไม่พูดกับผมอีกเลยมันพูดยากว่ะทำไมอ่ะเขาไม่เข้าใจที่โซ่เขียนอ่ะเฮ้ยปิดไปเถอะไม่ใช่เขางงเขียนแล้วขอโทษเรื่องนี้ใช่ไหมก็เรื่องเมื่อคืนรู้ว่าเกมมันคิดมากไงที่ร้องไห้ทั้งคืนร้องเรื่องอะไรที่คุยกับพี่ธันนี่เมื่อเช้าฮะพูดอะไรฮะจะพูดยังไงอ่ะเขาไม่เข้าใจเขียนมันก็ได้พูดไม่ได้ไม่เขาไม่เข้าใจที่โซ่เขียนก็เห็นเมื่อเช้าร้องไห้ไม่ใช่แล้วเขียนเพื่อปากก็นึกว่าโกรธอย่างนี้แล้วไม่ใช่ไอ้เนื้อหาก่อนอีขอโทษอ่ะคืออะไรก้อนที่งงอยู่นี่ไงเอาเหรอก็ถามเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเข้าใจเนื้อหาที่ป้าบอกไหมเข้าใจก็แค่นั้นแหละเนื้อหาที่ป้าบอกที่บอกโซ่อ๋อปั่นป่วนมันปั่นป่วนยังไงอะไม่รู้อ่ะโอ้ยปวดหัวแบบอึดอัดอะบางทีก็คุยกันในบ้านแบบมันไม่คุยกันแบบไม่คุยกันนะแบบไม่ว่าก็เหมือนแบบคุยกันแบบอยู่แค่9คนแล้วคุยกันแล้วแบบวันนึงไม่ค่อยได้คุยกันก็เหมือนแบบ
็คือตอนนั้นอ่ะที่พอโซ่บอกใช่ไหมแล้วโซ่ก็ไม่คุยกับเขาเขาก็เลยคือบางทีก็คุยกับพี่ซันนี่เนี่ยฮะเขคุยกับพี่ซันนี่ใครเนี่ยคุยกับพี่ซันนี่เหมือนกันบางทีก็ทำตัวไม่ถูกไม่ใช่แต่เรื่องที่เขาบอกไม่ถูกอ่ะมันพูดยากว่ะร้องไห้อ่ะเออที่ร้องไห้ร้องไห้แล้วจะพูดยังไงวะก็พูดไปดิเมียมันน่าอายไม่พูดหรอก น่าอายเฮ้ยนี่เกะกะไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงเอาซีดีไปแล้วพี่ว่าพี่ว่าอยากดูให้มันหนำใจโอ้เหมือนกันอยากพูดนะไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่เขียนเนี่ยไม่กล้าว่ะงงไม่เข้าใจบางทีก็งงเออก็ช่างมันเถอะก็ช่างมันไงที่พี่ก้องก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมพอไปเห็นเงียบๆอยู่ตรงเมนูใช่ป่ะพูดกับใครไม่ได้คืออยู่กับป้าพูดกับป้าแต่คนเดียวหรอเมื่อพูดพี่ไอ้เมื่อพูดกับแกล่ะคุยได้ไหมล่ะได้ทำไมเขาเป็นพี่คุยไม่ได้ออะไรวะค่ะพี่ไอ้ไม่รู้เลยหล่อไอ้คนเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะผมว่าชื่อโซ่ชื่อโซ่พอใจยังผมว่าพอได้เลยคนเมื่อกี้เห็นพัฒนาการของน้องคนเมื่อกี้แล้วผมว่าสุดๆแล้วพี่ข้อที่หนึ่งไปเลยไหมถ้าได้ก็ดีครับงงว่ะปวดหัวแล้วบางทีว่าอยู่บ้านกันแล้วแบบคุยกันบางทีก็เอ้ยไม่คุยอีกอ่ะไม่คุยอีกอ่ะอึดอัดใช่ไหมใช่ป่ะงงเหมือนกันว่ะก็เลยแบบไม่กล้าคุยก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ไม่คุยดีกว่าหรือพยายามคุยน้อยที่สุดอ๋อตัดปัญหาการคุยน้อยเออแล้วแบบพอแบบอยู่บ้านด้วยกันแล้วไม่คุยกันมันรู้สึกแปลกๆเขาจะแบบอึดอัดอะก็ใช่ไงมันทะเลาะกันอ่ะเข้าใจเหรอเดี๋ยวคนก็จะคิดมากอีกไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจตอนแรกก็ไม่คิดมากด้วยคือแบบเออก็เพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นแม่ทำหน้าตาเห็นน้าเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่คือเราเข้ามาเราแบบเอออยากจะทำอะไรนี่ให้มันดีที่สุดแล้วแบบพอมีเรื่องนี้มาโดนหัวโป๊ะโอ้โหแบบตอนแรกแบบงงแบบเครียดเลยอ่ะแบบพูดจริงว่าปวดหัวมากอ่ะแล้วคือสักพักนึงกลับมาคิดเฮ้ยมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างที่แบบคนจะชอบเรารักเราไม่ได้แบบมีคนที่แบบจะเกลียดเราแบบเอ้ยจะรักเราทุกคนจะชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนที่รักเราแล้วก็ที่ไม่ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยกินไหมอร่อยฉันให้พี่ซันนี่กินไหมอย่าหยิบเยอะนะเดี๋ยวจะให้คุณครูพรุ่งนี้ด้วยกินดิว้าวอร่อยว่ะก็จะให้คุณครูทุกคาร์ดเลยโหอยากได้ขนมนี้อ่ะขอให้2กล่องได้มั้ยครับ
ฮะแล้วไงแค่นั้นอ่ะเออพูดไม่ถูกว่ะคือร้องไห้เรื่องเขาเรื่องนี้พ่อแม่ใส่เสื้อล็อกมาเลยอ่ะแม่คนเดียวคราวนี้พ่อรู้สึกยังไงบ้างพ่อแม่พี่อยู่คนละที่เหรออะไรนะพ่อแม่พี่อยู่คนละที่เหรอเออหย่ากันตั้งนานแล้วตั้งแต่พี่1ขวบแล้วแล้วพี่คุยกับพ่อบ่อยมั้ยก็คุยผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละดูเสร็จแล้วดูของผมตอนนะฮะดูเสร็จแล้วดูของผมตอนนะแล้วพี่ไม่รู้อ่ะช่วยย้ำให้ฉันมั่นใจอีกครั้งYeah.